สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราชั้นประถมศึกษาปีที่3จะมาให้ความรู้เรื่องอสมการไปดูกันเลยค่ะความหมายของอสมการคือประโยคสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมีสัญลักษณ์น้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับไม่เท่ากับบอกความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมีสัญลักษณ์ดังนี้น้อยกว่าหรือไม่ถึงมากกว่าหรือเกินน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือไม่เกินมากกว่าหรือเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าไม่เท่ากับหรือไม่รวมกราฟของอสมการมีดังนี้1เส้นจำนวน2จุดทึบ3จุดโป่ง4ลูกศรตัวอย่าง1จงสร้างภาพที่แสดงจำนวนที่ไม่ถึง5ก็คือ x น้อยกว่า5 2จงสร้างกราฟที่แสดงจำนวนตั้งแต่0ขึ้นไป x มากกว่าหรือเท่ากับ0การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวตัวอย่างตรงแก้อสมการ 6x มากกว่า24 6x มากกว่า24คือเอา 6xไปคูณกับ1ส่วน6มากกว่า24คูณ1ส่วน6ต้องเอาไปคูณทั้ง2ข้างนะคะ x มากกว่า4เขียนกราฟแสดงเส้นจำนวนนะคะได้ดังนี้ x มากกว่า4ต้องเป็นจุดโป่งไปทางขวาตัวอย่างถัดมานะคะลบ 4x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ 28 นำลบ 4x ไปคูณกับเศษ1ส่วนลบ 4x ถ้าตัวคูณเป็นลบให้กับเครื่องหมายนะคะต่อไปก็ให้นำ28คูณเศษ1ส่วนลบ4ก็จะได้เท่ากับ xมากกว่าหรือเท่ากับ7เขียนกราฟได้ดังนี้ x มากกว่าหรือเท่ากับ7คือรวม7ด้วยให้เป็นจุดทึบแล้วไปทางขวาพวกเราขอจบการให้ความรู้เรื่องอสมการเพียงเท่านี้ค่ะสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่ช่องครูคำนวณม่วนใจค่ะ